บทนิยามของคำว่าตลาดแบบตรงตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงฉบับที่3พุทธศักราช2560บัญญัติให้การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงฉบับที่3ครับ พ.ศ. 2560เนี่ยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่14กันยายน2560นะครับโดยหลักการเนี่ยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นในการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลักนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไม่สร้างภาระนะครับอุปสรรคให้กับผู้ประกอบธุรกิจมากจนเกินไปนะครับโดยสคบเองเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการออกกฎกระทรวงนะครับประกาศระเบียบต่างๆนะครับตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับซึ่งก็เป็นที่มาในการออกกฎกระทรวงนะครับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรงการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรงเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงฉบับที่3พุทธศักราช2560ครับสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรงเลยนะครับมีกำหนดไว้ดังต่อไปนี้นะครับการขายสินค้าหรือบริการของบุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการต่ำกว่า 1,800,000 บาทต่อปีไม่ต้องจดทะเบียนกับทางสคบนะครับตรงนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะมีการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยเพื่อให้เขาได้มีรายได้นะครับแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันการขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการนะครับที่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือที่เรียกว่า SME นะครับและการขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนะครับผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้นะครับได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนะครับต่อสคบการกำหนดให้การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรได้รับการยกเว้นการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพราะธุรกิจตลาดแบบตรงต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจอีกทั้งยังช่วยลดการแข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวอีกด้วย